ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบโวลต์ทดสอบแอมป์ของแผงกันนะครับจากที่เพื่อนสมาชิกถามเข้ามานะครับอยากให้ทดสอบให้ตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบ11โมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะฮะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทดสอบโวลต์ลอยก่อนนะครับลองดูครับเห็นไหมเอ่ยเนี่ยครับตอนนี้โวลต์ลอยอยู่ 46.5 นะครับโวลต์ที่ยังไม่มีการใช้งานก็เวลาประมาณ 10:52 นะครับตอนนี้โวลต์ลอยอยู่ประมาณนี้นะครับเหลือต่อไปผมจะเทสช็อตแอมป์นะครับนี่ครับช็อตแอมป์เนี่ยอยู่ประมาณ 12.7 ประมาณนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปเทสโหลดกันข้างบนนะครับผมต่อสายไว้รอละโอเคหยุดต่อไปเราก็จะมาทดสอบแรงดันแล้วก็กระแสขณะที่ต่อโหลดใช้งานกันนะครับโดยที่ผมก็จะต่อกับเจ้าMPPT Charger ขนาด60แอมป์ของ Power MR รุ่นใหม่นะครับอันนี้เป็นปี2024นะครับซึ่งตอนนี้แบตเตอรี่ผมอยู่ประมาณนี้นะครับผมจะต่อโหลดโดยให้ทำการชาร์จเข้าแบตนะครับขนาด100แอมป์แล้วเดี๋ยวก็จะทำการเปิดอินเวอร์เตอร์เพื่อให้มันมีโหลดใช้งานด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาตู้เย็นต่อกับตู้เย็นขนาด18 Q นะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับอยู่ข้างล่างอันนี้ผมออนเบรกเกอร์แบตเตอรี่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแรงดันแบตผมอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้มันจะมองเห็น 13.4 ที่มิเตอร์ตัวนี้มันมองเห็น 13.3 นะครับที่ตัวกล่องเลยก็ 13.2 ไม่ตรงกันเลยนะโอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นมาดูแรงดันที่มาจากแผงก่อนนะครับนี่นะโอเคนี่นะครับตอนนี้เป็นแรงดันที่มาจากแผงนะอยู่ประมาณนี้ยังเป็นโวลต์ลอยอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเปิดเบรกเกอร์นะครับเปิดเบรกเกอร์เลยเบรกเกอร์แผงนะครับเริ่มชาร์จแล้วนะครับกระแสเข้ามาอันนี้ผ่านการบูตน่าจะอยู่ที่17-18แอมป์นะครับอันนี้ไฟที่หน้าจอมองเห็นนะครับจะอยู่ที่ 43.7 โวลต์โหลดอยู่ที่250วัตต์นะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองดูแรงดันนะครับขณะที่มีโหลดจะตรงกับหน้าจอไหม 43.3 นะครับหน้าจอนี้ 43.7 นะครับนี่ขนาดมีโหลดนะต่อไปเรามาวัดแอมป์กันนะครับแอมป์ที่มาจากแผงนี่ครับแอมป์ที่มาจากแผงจะอยู่ประมาณ 6.75 แอมป์นะครับอันนี้คือขนาดกำลังชาร์จนะ 6.75 แอมป์นะครับนี่นะฮะแต่ว่ามันบูตออกมาที่ 17.2 เลยนะบูตเข้าไปชาร์จนะครับ
เดี๋ยวดูที่แบตเตอรี่บ้างครับก็ใกล้เคียงนะแอมป์ที่ผ่านการบูตแล้วนะครับกระแสที่ผ่านการบูตแล้วประมาณนี้เลยนะครับแต่หน้าจอมันไปนี่แล้วนะฮะ 17.4 นะครับใกล้เคียงครับนี่ก็คือที่เพื่อนๆสอบถามมานะว่า อยากให้ทำการทดสอบโวลต์แล้วก็กระแสนะครับขณะโหลดขณะใช้งานนะครับว่าอยู่ประมาณไหนก็เวลาประมาณนี้ครับ11โมงเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาเปิดโหลดนะครับอันนี้ผมต่อตู้เย็นไว้ละเปิดสวิตช์อินเวอร์เตอร์นะครับชิโนไทม์เมอร์ก็จะทำงานเรียบร้อยครับมาละตัวนี้ยังไม่มีมาละครับตู้เย็นทำงานละเดี๋ยวรอแป๊บนึงตัดไปอีกละปกติมันจะอยู่ตู้เย็นผมจะกินไฟอยู่ประมาณ100ถึง160กว่าวัตต์นะอันนี้น่าจะยังไม่ทำงานนะครับตัวตู้เย็นครับตอนนี้ตู้เย็นก็เริ่มทำงานแล้วนะครับวัตต์ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเป็นอินเวอร์เตอร์นะเดี๋ยวมาดูโวลต์ที่มาจากแผงบ้างนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับโวลต์ตกลงไปหน่อยนะฮะอยู่ที่41โวลต์แต่นะครับวัตต์มันไหลมาชาร์จตัวนี่ครับวิ่งไปถึง27แอมป์เลยนะฮะมันไหลไปชาร์จแบตเตอรี่มากขึ้นนะครับมันก็เนี่ยครับนี่เนี่ยครับอันนี้ล่มมาสักครู่แดดเริ่มหุบนะครับอันนี้แดดหุบนะครับแรงดันตกเลยนะฮะแดดหุบนะครับตะกี้แดดยังดีๆอยู่เลยนะครับกระแสชาร์จเหลือแค่ดีนะครับกำลังจะต่อพอดีเลยแดดหุบซะก่อนถ่ายมือเดียวก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับก็ตามนี้เลยครับแดดหุบนะฮะโหลดมาตอนแดดหุบพอดีเลยนะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นอยู่นะมาแล้วครับแดดเริ่มมาแล้วครับถึงแรงดันจะตกนะครับแต่ว่าวัตต์ก็มานะอันนี้โหลดเยอะๆเนี่ยครับโหลดไป29มันบูสต์ชาร์จขึ้นไปถึง30แอมป์แล้วนะครับเนี่ยฮะบูสต์ขึ้นมาถึง30แอมป์เลยนะแดดมาแล้วครับแดดมาแล้วแรงดันกลับมาแล้วครับวัดอีกทีนึงแดดกำลังมีรีบวัดก่อน นี่นะครับก็ใกล้เคียงกับที่หน้าจอแจ้งนะครับโหลดก็ยังทำงานอยู่นะนี่นะครับตู้เย็นก็ยังทำงานอยู่ผมวัดแอมป์ที่มาจากแผงก่อนแอมป์ขึ้นมา8แอมป์เลยนะครับโหลดก็ยังทำงานอยู่นะครับ100กว่าวัตต์แต่ว่าวัตต์ตัวที่มาเนี่ยครับมันมาบูสต์ชาร์จถึง26แอมป์เลยนะชาร์จลงแบตนะครับตะกี้ก็พีคก็ขึ้นไปเนี่ยแดดมาแล้วครับโวลต์ขนาดชาร์จก็ชาร์จอยู่ประมาณนี้นะครับแรงดันชาร์จ
ก็ประมาณนี้นะครับที่เพื่อนๆอยากให้ทดสอบให้ดูนะครับว่าแรงดันแล้วก็กระแสขนาดโหลดใช้งานครับประมาณไหนนะครับก็เทสให้ดูแล้วนะครับกับแผงโมโนฮับเซลล์550วัตต์นะครับยี่ห้อ RAPD แบบกระจก2ด้านแล้วเป็นแผงแบบ N-type ด้วยนะนะครับก็ทดสอบให้ดูเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงไว้แค่นี้ก่อนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ